ช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่หมอชิดคืนนี้เราจะทิ้งท้ายรายการด้วยควันหลงหลังม่านของละครเวทีเรื่องบัลลังก์เมฆ The Musical ซึ่งได้ทำการแสดงมาแล้วกว่า30รอบและวันนี้ก็เป็นการแสดงรอบสุดท้ายรอบที่38พอดีรายการที่นี่หมอชิดจึงไปเก็บภาพการทำงานหลังม่านของนักแสดงและทีมงานทุกคนมาฝากคุณผู้ชมในคืนนี้ครับฉันกำลังขาดใจเธอรู้หรือเปล่านี่ครับเบื้องหลังเวลาเล่นละครเวทีเราก็ต้องมีการออกกำลังนี่คือห้องพ่อเดี๋ยวไปดูห้องลูกๆสวัสดีครับอยู่3คนครับชายโสดสัมพันธ์ตรงที่ชายโสดนี่แหละครับอาจเป็นฉันคอยรักเธอมากขนาดไม่วอร์มเลยแม่โอ้ขนาดไม่วอร์มเสียงสุดยอดเลยอ่ะกรุณามาอีตอยฉันสวยๆไม่ได้หรอกหนูก็เป็นเด็กดีก็คือเพลงนี้แหละค่ะเชื่อฟังคำสอนคุณแม่ถ้าอยากเป็นเด็กที่ดีพวกเรามีวิธีคือเชื่อฟังที่แม่เฝ้าเตือนทุกคำต้องยอมตามทุกอย่างนั่นคือทางที่ถูกถ้าอยากเป็นเด็กที่ดีวินัยเราต้องมีอย่าดื้อซนจะเบื่อยังไงต้องทนแม่รักเราทุกคนสอนด้วยความหวังดีก็มันเด็กทั่วไปละค่ะบางครั้งก็ไม่เชื่อเล่นเป็นวิรินค่ะเป็นแฟนของลูกคนเล็กของพี่นกสินใจเป็นอะไรคะยืมห้องส่วนตัวนะคะอันแรกมันอาจจะเครียดเพราะว่ามันเพิ่งเล่นครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอครั้งนี้มันเครียดตรงที่พอทุกอย่างมันเร็วขึ้นมันเหมือนแบบทุกอย่างต้องทำภายในเวลาที่กำหนดองค์หนึ่งนี่ไม่ได้นั่งเลยอะค่ะไม่ได้นั่งเลยจนจบองค์สองรู้สึกจะได้นั่งอยู่สองครั้งแค่นั้นแล้วก็เป็นแบบชีวิตหมดเลยจนจบอะไรห้องคอสตูมนะครับของบัลลังก์เมฆก็เห็นว่าเรื่องนี้เสื้อผ้าเยอะมากด้วยจำนวนนักแสดงทั้งนักแสดงนำด้วยแล้วก็บวกกับนักแสดงประกอบอีกด้วยอะไรเงี้ยฮะเกินกับเกือบจะ500ชุดได้มั้งคะพี่นกคนเดียวก็20กว่าชุดนะฮะตอนนี้เหรอคะกำลังรอวอร์มค่ะเด็กแฟนโกรธนิทานเลยท่านี่ทำไม่ได้เล่นละครเดียวได้ไงแก่จังบัลลังก์เมฆเขาไม่ให้เราเล่นง่ายๆหรอกค่ะมันเหมือนซ้อมที่ไหนลูกพี่นี่เอายังไม่คุยแล้วไม่คุยแล้ว1 2 3ซาวด์เช็คที่เวทีครับโอเคครับเจสันยังใครกัน
อนนี้ซาวเช็คเสร็จแล้วครับอีกสักประมาณ5นาทีนะฮะเราก็จะมาลงบนเวทีครับเราก็เพื่อจะคุยกับผู้กำกับนะครับเอาล่ะก็สนุกสนานกันดีนะครับพร้อมจะแสดงหรือยังครับโอ้ยจะลืมกันมั้ยเนี่ยอย่าประมาทห้ามประมาทเด็ดขาดโอเคพร้อมไหมแบบว่ากระปี้กระเป๋าตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวพอเข้าไปในฉากปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันจะยังได้แบบคุกกุ่นอยู่ค่ะไม่งั้นมันจะลอยสมาธิมันจะไม่อยู่กับตัวHey, bye!